จากที่เราได้ดูภาพแอนดี้ชเล็กปั่นบาราคูด้าขึ้นเขาใหญ่กันแล้วเราจะมาเจาะดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเจ้าบาราคูด้านะครับรถที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงกันมากเหลือเกินในปีนี้เราจะมาดูในรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มจากส่วนที่สำคัญที่สุดของรถคันนี้นะครับนั่นก็คือเฟรมนะครับบาราคูด้าใช้เฟรมอลูมิเนียม A6 ซึ่งเป็นเฟรมเกรดสูงที่สุดของรถฟูจินะครับเป็นเฟรมน้ำหนักเบานะครับตัวเฟรมท่อนั่งเป็นท่อแอโร่นะครับพร้อมกับหลักการที่เป็นแอโร่นะครับเน้นการขี่ทางเรียบตัวเฟรมซ่อนสายเบรกนะครับท่อบนเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเพิ่มการรับแรงช่วยให้เฟรมไม่บิดตัวนะครับถ้วยคอนะครับเป็นถ้วยคอแบบเทเบิลคือฐานล่างเนี่ยจะกว้าง1นิ้วครึ่งในขณะที่ด้านบนจะเป็นขนาดถ้วยคอปกติก็คือ1นิ้ว1อุ่นนะครับตรงนี้จะช่วยในการรับแรงกระแทกและแรงส่งแรงในการบิดและโยกรถขึ้นเขาหรือสปินได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งรถเกรดสูงในปัจจุบันมักจะนิยมใช้ถ้วยคอและตะเกียบระบบนี้แล้วนะครับตะเกียบเป็นตะเกียบคาร์บอนสร้างคาร์บอนซึ่งช่วยซับแรงกระแทกให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีแถมยังมีน้ำหนักที่เบามากต่อไปมาดูเรื่องของกะโหลกนะครับกะโหลกเป็นเพชรฟิต BD86 นะครับซึ่งเช่นเดียวกันในรถระดับสูงในปัจจุบันมักจะใช้ระบบนี้ข้อดีของระบบเพชรฟิตนะครับตัวกะโหลกจะอยู่ภายในตัวเฟรมซึ่งจะห่อหุ้มตัวกะโหลกทีนึงทำให้มีความแข็งความสติ๊กเมื่อเราส่งถ่ายกำลังไปจะไปที่ตัวเฟรมและส่งต่อไปยังตัวล้อได้โดยตรงนะครับทำให้ถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากดแล้วมานะครับหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านกว่านั้นนะครับจะเรียกว่าติดเรื่องของเฟรมและท่อนั่งที่เป็นทรงแอโร่ที่บอกไปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวท่อนั่งทั้งหมดรวมทั้งหลักอ่านเนี่ยจะเป็นทรงแอโร่ทั้งหมดนะครับเมื่อลองรูปดูแล้วจะรู้สึกเรียบเนียนมากนะครับสิ่งที่ได้ก็คือความแอโรไดนามิกนะครับซึ่งจะช่วยในการปั่นทางเรียบเป็นอย่างมากนะครับตัวล้อจะเข้ามาชิดกับตัวเฟรมนะครับถ้าสังเกตดูนะครับก็จะให้ความสปิดที่เพิ่มมากขึ้นการคอนโทรลรถที่ง่ายขึ้นนะครับตัวเฟรมองศาของรถนะครับหรือที่เรียกว่า geometry เป็นสไตล์เอเชียออกแบบสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นจะเหมาะมากกับการที่คนบ้านเราปั่นรถองศานี้นะครับจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะเลยครับการที่รถเป็นองศาสำหรับชาวเอเชียทำให้รถเนี่ยสั้นและกระชับมากเหมาะสำหรับชาวเอเชียโดยเฉพาะทำให้เราปั่นแล้วควบคุมรถลงเขาได้อย่างมั่นใจคล่องแคล่วเป็นอย่างดีส่วนสีของเฟรมนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยจะเป็นสีเงินเงาสไตล์มิลเลนเนียมซึ่งให้ความรู้สึกที่ล้ำสมัยนำคู่แข่งนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของชุดขับเคลื่อนบ้างนะครับบาราคูด้า RR ตัวนี้มาพร้อมกับชุดขับเคลื่อนอัลเทก้าทั้งชุดนะครับชุดจานอัลเทก้าเป็นผีอัลเทก้าสับจานเบรกและชิปเตอร์อัลเทก้านะครับเป็นชุดขับเคลื่อนที่สามารถส่งพลังในการปั่นของเราไปสู่ตัวจักรยานได้อย่างเต็มที่การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปด้วยความสมูทชุดเฟือง
มีรองรับหลายขนาดด้วยกันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ตัวเบรกเป็นชุดเบรกที่น้ำหนักเบาใช้งานได้ง่ายปรับแต่งได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่มือเริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ใช้เพื่อการแข่งขันมาดูชุดล้อกันบ้างครับล้อโนวาเทคชุดนี้ทำสีมาเพื่อรถบาราคูด้า RR โดยเฉพาะนะครับเป็นรุ่น Novatec Jet Fly นะครับออกเสียงให้ดีๆ Novatec Jet Fly ความสูง32มิลนะครับเป็นล้อที่เป็นล้ออเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งทางเรียบใช้ได้ทั้งทางขึ้นเขานะครับความลื่นครับสำหรับดุมรุ่นนี้ของ Novatec ไม่ต้องห่วงเรื่องความลื่นนะครับลื่นมากครับหมุนไปนี่แทบจะไม่ยอมหยุดเลยครับลองดูครับเยี่ยมจริงครับไม่ปวดตายมันคอมโพเนนต์ที่มากับรถก็จัดมาได้อย่างลงตัวนะครับเป็นของโอเวอร์นะครับซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่อยู่คู่กับรถฟูจิมาโดยตลอดนะครับตัวสเตมตัวแหวนรองและถ้วยคอทำสีมาเพื่อรถบาราคูด้าอาร์อาร์โดยเฉพาะนะครับแม้กระทั่งระบบของตัวลัดหลักการที่ทำออกมาสอดรับกับตัวเฟรมแอโร่ของบาราคูด้าอาร์อาร์ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวชุดแฮนด์โอเวลสีขาวก็ทำได้กลมกลืนกับตัวเฟรมแม้กระทั่งชุดสายเกียร์สายเบรกก็ใช้สีเงินเงาสไตล์มิลเลนเนียมเข้ากับตัวเฟรมได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นชุดประกอบรถที่ลงตัวมากๆผู้ขับขี่ซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเลยสามารถใช้รถทั้งในการปั่นสันทนาการออกกำลังกายจนถึงขั้นแข่งขันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับผมสรุปแล้วเฟรมบาราคูด้าเป็นเฟรมที่มีความสติฟแข็งของเฟรมอลูมิเนียมและมีความเบาทำให้เป็นเฟรมที่ครบเครื่องทั้งเรื่องของทางเรียบขึ้นเขาและสปินที่มาพร้อมกับความสวยงามของสีเฟรมที่เป็นแนวล้ำยุคล้ำสมัยทำให้เฟรมและรถบาราคูด้าอาร์อาร์เป็นคำตอบของทุกท่านได้แน่นอนครับแล้วพบกันในวิดีโอม้วนต่อไปนะครับไปนะครับ